ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงความก้าวหน้าในด้านการผลิตภาพยนตร์นั้นเรามาย้อนกลับไปดูการกำเนิดภาพยนตร์ของโลกกันค่ะหนังเนี่ยเกิดขึ้นสมัยกันที่5นะครับมันในต่างประเทศนะครับจริงแล้วในเกิดขึ้นในหลายประเทศไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนประดิษฐ์หนังนะครับแต่ที่เรารู้กันเป็นที่ยอมรับกันมากหน่อยก็คือโทมัสเอดิสันนะซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่มีจดสิทธิบัตรของประดิษฐ์เป็นพันรายการนะหลอดไฟแผ่นเสียงกระบอกเสียงต่างๆก็รวมทั้งเรื่องของภาพยนตร์ด้วยแต่ภาพยนตร์ของเอดิสันเนี่ยเขาใส่อยู่ในตู้นะหยอดเหรียญดูทีละคนมีช่องมองได้ทีละคนของไทยเราเรียกว่าถ้ำมองนะเขานำออกเผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี2430 35 36นะครับก็มีคนคิดว่าไอ้ภาพยนตร์เนี่ยถ้ามันอยู่ในตู้มันเก็บเงินได้น้อยทีละคนถ้าเอามาฉายขึ้นจอได้นะครับจอใหญ่ๆให้คนดูเป็นร้อยเป็นพันน่าจะเก็บเงินได้ดีกว่าก็มีคนคิดกันอยู่หลายนะครับแต่รายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็เป็นของฝรั่งเศสพี่น้องลูมิแอร์นะครับซึ่งเขามีธุรกิจในครอบครัวคือทำเกี่ยวกับเรื่องกระจกถ่ายรูปเรื่องกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วนำออกฉายครั้งแรกนะเมื่อปี2438นะครับโดยเฉพาะออกฉายแล้วเก็บเงินจากคนดูทั่วไปจากสาธารณชนเนี่ยก็คือวันที่28ธันวาคมซึ่งในทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เขาก็นับถือวันนี้ว่าเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ของโลกนะที่เป็นมาตรฐานมาจนปัจจุบันก็คือการฉายขึ้นจอนะครับนี่คือรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวนี่คะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราและสัมผัสได้ค่ะติดตามเรื่องน่ารู้ได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ